เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 8:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติทั่วโลกตอนนี้นะคะติดเชื้อโควิด-19 กันไปแล้วกว่า41ล้านคนแล้วค่ะก็มีสหรัฐกับอินเดียที่ป่วยพุ่งนะคะวันเดียวกว่า 50,000สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่21ตุลาคม2563ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยนะคะพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมแล้วทั้งสิ้น 41,019,313 รายค่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 379,901 รายนะคะเสียชีวิตไปแล้ว 1,128,809 รายค่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6,050 รายรักษาหายไปแล้ว 30,615,275 รายค่ะซึ่งประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด5อันดับนะคะได้แก่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ติดเชื้อทะลุ 8,516,744 รายไปแล้วค่ะวันเดียวเพิ่มมาประมาณ 59,887 รายเสียชีวิตไป 226,053 รายอินเดียติดเชื้อ 7,649,158 รายค่ะวันเดียวเพิ่มมาประมาณ 54,422 รายเสียชีวิตไปแล้ว 115,950 รายค่ะบราซิลค่ะติดเชื้อ 5,274,817 รายแล้วค่ะเพิ่มขึ้น 23,690 รายเสียชีวิตไป 154,888 รายค่ะรัสเซียติดเชื้อทะลุ 1,431,635 รายนะคะเพิ่มขึ้น 16,319 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 24,635 รายสเปนค่ะติดเชื้อทะลุ 1,085,608 รายซึ่งเพิ่มขึ้นวันเดียว 16,319 รายนะคะเสียชีวิตไป 34,210 รายค่ะขณะที่ประเทศเมียนมาค่ะตอนนี้อยู่อันดับที่76ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 38,502 รายแล้วนะคะเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ 1,297 รายเสียชีวิต945รายเพิ่มขึ้น31รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว 18,874 รายค่ะขณะที่ประเทศไทยเองก็อยู่อันดับที่144ค่ะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทะลุ 3,700 รายแล้วค่ะเมื่อวานเพิ่มขึ้นมา9รายเสียชีวิตคงที่59รายรักษาหายไปแล้ว 3,491 รายค่ะมาต่อเรื่องทางการเมืองในบ้านเรากันบ้างค่ะไพบูลย์ยืนยันว่ากรรมธิการพิจารณา6ยตินะคะจบทันตามกรอบแน่นอนค่ะ22ตุลาคมนี้ไม่มีการขยายเวลาเพิ่มนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.พลังประชารัฐในฐานะคณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมก่อนรับหลักการค่ะได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะถึงความคืบหน้าของการทำงานของกรรมการโดยบอกว่าตอนนี้ทางกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับใกล้เสร็จค่ะซึ่งตามกำหนดนะคะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ22ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นไปตามกำหนดเดิมไม่มีการเลื่อนเวลาอย่างแน่นอนทางนี้เมื่อถามว่าพอจะได้ข้อสรุปหรือยังนะคะว่าจะรับหรือไม่รับหลักการใดบ้างประเด็นนี้นายไพบูลย์บอกค่ะว่าทางคณะกรรมการไม่มีมติว่าจะรับหรือไม่รับหลักการเป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมการว่าเห็นอย่างไรบ้างต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับโดยความเห็นทั้งหมดจะมี3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือข้อสรุปของกรรมการส่วนที่2เป็นความเห็นของกรรมการและส่วนที่3คือความเห็นของอนุกรรมการกฎหมายเท่านั้นค่ะส่วนมติจะรับหรือไม่รับหลักการสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภาจะตัดสินใจกันเองเลยค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้ประเทศไทยฝนน้อยลงไปแล้วนะคะแต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอุณหภูมิลดลงแล้วค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะร่องมรสุมก็พัดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนตอนนี้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ค่ะจึงทำให้ประเทศไทยช่วงนี้ฝนจะน้อยลงไปอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสค่ะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและก็ภาคกลางค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน
ันและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังปานกลางนะคะอันดามันคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรส่วนถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สูงมากกว่า2เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยพายุโซนร้อนโซเดลค่ะพายุระดับ3ที่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้เคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงไปสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าจะเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่24ถึง25ตุลาคมและก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับเลยค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ค่ะมีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยนะคะอยู่ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่วันนี้อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8 นาฬิกา 6 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN